ผมถามคุณอย่างเดียวถ้าคุณคิดแบบเด็กป.3เนี่ยนะคุณไปคิดอย่างนั้นนะคุณไปซื้อน้ำมันมาเลเซีย17บาทแล้วคุณคิดค่าการตลาด3บาทเป็น20บาทแล้วบอกโอ้โหประเทศไทยนี่สบายเลยประชาชนได้ใช้น้ำมันถูกผมถามคุณว่าคุณต้องบอกด้วยนะว่ารายได้ภาครัฐ 200,000 ล้านบาทต่อปีหายไปเนี่ยคุณจะทำยังไงเพราะทุกวันนี้ที่เขาขายลิตรละ30บาทเนี่ยมันมีรายได้ภาครัฐอีก 200,000 ล้านบาทต่อปีและนอกจากนั้นแล้วเนี่ยคนจะตกงานอีกเป็นแสนเพราะอุตสาหกรรมที่มันเกี่ยวข้องกับน้ำมันเนี่ยมันเจ๊งหมดเลยนะโรงกลั่น6โรงเจ๊งธุรกิจต่อเนื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมันเจ๊งนะคุณจะทำยังไงน้ำมันโลกเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรื่องของปัจจัยด้านดีมานด์ซัพพลายซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานนะครับถ้าดีมานด์มันสูงซัพพลายมันน้อยราคาก็ขึ้นถ้าดีมานด์ไม่มากซัพพลายมากราคาก็ลงซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นข้อเท็จจริงที่มันพิสูจน์มาเมื่อ3ปีที่แล้วโครงสร้างราคาน้ำมันเนี่ยประกอบไปด้วย3ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือตัวเนื้อน้ำมันเนื้อน้ำมันก็คือเราเอาน้ำมันดิบเข้ามาจากต่างประเทศแล้วก็มากลั่นออกมาเป็นน้ำมันสำเร็จรูปส่วนที่2เนี่ยก็คือโครงสร้างภาษีโครงสร้างภาษีเนี่ยมีทั้งภาษีสัมปทานมิตรภาษีมูลค่าเพิ่มภาษีท้องถิ่นเงินกองทุนน้ำมันเงินกองทุนอนุรักษ์พลังงานเยอะมาก5อย่างด้วยกันแล้วก็มีส่วนที่เป็นค่าการกลั่นแล้วก็ค่าการตลาดค่าการกลั่นกับค่าการตลาดนี่คือกำไรของผู้ประกอบการนั่นเองแต่ว่าค่าการกลั่นค่าการตลาดนั้นยังไม่ใช่กำไรสุทธินะครับแต่เป็นกำไรเบื้องต้นซึ่งยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายเนี่ยมีทั้งหมดเลยก็คือเงินเดือนพนักงานค่าเดินทางค่าพาหนะค่าขนส่งค่าโฆษณาส่งเสริมการขายค่าใช้จ่ายทั้งหมดทุกอย่างอ่ะเพราะฉะนั้นส่วนที่ทำให้ราคาน้ำมันแตกต่างกันมากก็คือโครงสร้างภาษีทุกวันนี้เนี่ยเราใช้น้ำมันวันนึง1ล้านบาร์เรลแต่เราผลิตได้เอง1แสนบาร์เรลเราต้องนำเข้าเนี่ยประมาณวันละ 8-9 แสนบาร์เรลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราผลิตได้เองประมาณ 15% แต่เราต้องนำเข้า 85%เวลาที่คุณจะไปเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยคุณต้องดูว่าเราเป็นประเทศผู้นำเข้าพลังงานหรือเราเป็นประเทศผู้ส่งออกพลังงานอันนี้สำคัญที่สุดนะสองนโยบายภาษีแล้วก็อันที่สามก็คือว่าการบริโภคแต่ถ้าคุณไปเทียบกับประเทศอื่นอย่าไปเทียบกับมาเลเซียเราไปเทียบกับลาวไปเทียบกับกัมพูชาราคาน้ำมันบ้านเราถูกกว่านะทั้งที่ลาวกับกัมพูชาเนี่ยประชาชนเขารายได้น้อยกว่าเราแต่ราคาน้ำมันก็แพงกว่าเราเพราะฉะนั้นการที่คุณจะเอาราคาน้ำมันขายปลีกเนี่ยไปเทียบกับประเทศนู้นประเทศนี้อะไรต่ออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันมีบริบทที่มันไม่เหมือนกันมาเลเซียอย่างเงี้ยสมมติคุณไปเทียบมาเลเซียโอ้มาเลเซียน้ำมันถูกเพราะเขาไม่เก็บภาษีคำถามต่อไปคือทำไมเขาไม่เก็บภาษีล่ะเหตุที่เขาไม่เก็บภาษีก็เพราะว่าเขาเป็นประเทศที่ร่ำรวยน้ำมันเขามีน้ำมันเยอะเขามีแก๊สเยอะแล้วเขาก็ส่งทั้งน้ำมันทั้งแก๊สเนี่ยไปขายต่างประเทศอย่างรัฐบาลเขามีรายได้จากการขายปิโตรเลียมเนี่ยเยอะเพราะว่าถ้าเราเป็นผู้นำเข้าแล้วเนี่ยแล้วเราไม่เก็บภาษีเหมือนมาเลเซียเนี่ยสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือ1เราไม่มีรายได้แล้วเนี่ยนะ2เรายังต้องจ่ายเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าประชาชนก็จะใช้น้ำมันมากกว่าปัจจุบันนี้คือราคาน้ำมันเนี่ยมันเป็นคอมโมดิตี้นะครับในเมื่อมันเป็นคอมโมดิตี้เนี่ยมันมีราคาของมันที่เราเรียกว่าราคาตลาดโลกเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณค้นพบน้ำมันเนี่ยกรรมสิทธิ์ในน้ำมันตัวนี้เนี่ยมันมีมูลค่าในราคาตลาดเหมือนกับน้ำมันหรือทองคำเนี่ยมันก็เหมือนกันพอคุณเจอน้ำมันคุณก็ต้องขายในราคาตลาดคุณเจอทองคำคุณก็ต้องขายในราคาตลาดคุณคงไม่เอาน้ำมันหรือเอาทองคำเนี่ยไปขายในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเช่นตอนนี้ทองคำมันบาทละ19,000คุณบอกเอ้ยดีเว้ยกูเจอทองคำเว้ยเพื่อคนไทยนะกูเอาทองคำที่กูเจอเนี่ย500ตันเนี่ยไปขายในราคา 2,000 บาทเพื่อให้คนไทยได้ประโยชน์คุณคงไม่ทำอย่างนั้นถูกไหมเช่นเดียวกันน้ำมันก็เหมือนกันน้ำมันมันมีมูลค่าของมันตอนนี้มูลค่าตลาดมันคือ80เหรียญแต่คุณเจอน้ำมันปั๊บคุณบอกเฮ้ยไม่เอาฉันขายแค่40เหรียญพอราคาถูกๆเพื่อประชาชนคนไทยเราคงทำอย่างนั้นไม่ได้แต่สิ่งที่เราทำได้คืออะไรเราขายน้ำมันที่80เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเราก็เอาเงินนั้นแหละมาแล้วดูซิว่าเราจะเอาเงินนั้นไปทำอะไรคุณจะมาตั้งกองทุนไปช่วยเหลือประชาชนคุณจะเอามาอุดหนุนราคาน้ำมันคุณจะเอาเงินนี้ไปอุดหนุนสวัสดิการอะไรต่ออะไร ก็เป็นเรื่องของคุณแต่ราคามันเป็นคอมโมดิตี้ซึ่งมันมีราคาตลาดคุณต้องขายที่ราคาตลาดราคาน้ำมันบ้านเราเนี่ยนะมันเป็นส่วนหนึ่งของตลาดใหญ่ตลาดใหญ่ในภูมิภาคนี้ก็คือตลาดสิงคโปร์ถ้าคุณไม่อ้างอิงสิงคโปร์เนี่ย
คุณก็ต้องตั้งราคาของคุณเองใช่ไหมสมมติว่าประเทศไทยอยากจะตั้งราคาเองถามว่าทำได้ไหมทำได้นะเราก็ตั้งราคาศรีราชาหักนะตั้งของเราเองเลยนะครับแต่พอคุณตั้งราคาของคุณเองเนี่ยนะสมมติคุณตั้งราคาสูงกว่าสิงคโปร์สิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรคนก็ไปซื้อสิงคโปร์มาแข่งกับคุณแต่ถ้าคุณตั้งราคาต่ำกว่าสิงคโปร์คนก็เอาน้ำมันคุณไปขายสิงคโปร์เพราะฉะนั้นในเมื่อตลาดคุณมันเล็กกว่าสิงคโปร์อ่ะแล้วคุณก็เปิดเสรีอ่ะคุณก็ไม่ได้ตั้งกำแพงภาษีคุณก็ไม่ได้ห้ามนำเข้าส่งออกในที่สุดเนี่ยไอ้ราคาศรีราชาครับที่คุณตั้งขึ้นเนี่ยมันก็ต้องวิ่งไปหาสิงคโปร์อยู่ดีโลเคชั่นเขาเหมาะเนื่องจากว่าเขาเป็นจุดศูนย์กลางของการเดินเรือเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นมาให้เป็นจุดศูนย์กลางของการค้าขายในเมื่อเขาเป็นจุดศูนย์กลางการค้าขายเนี่ยทุกคนก็ไปตั้งโรงกลั่นอยู่ที่นั่นแล้วก็พัฒนาขึ้นมาจนกลายเป็นฮับทางด้านของปิโตรเลียมในที่สุดฟุ่มเฟือยไม่มีประสิทธิภาพทุกวันนี้เนี่ยมีรถกันคนละคันคนละคันนะครอบครัวหนึ่งมีรถไม่รู้ตั้งกี่คันก็อย่างบ้านผมเนี่ยดูดิมีรถตั้งกี่คันน่ะแต่ว่ามันยังแก้ไขไม่ได้ว่ามันยังต้องใช้รถทุกคนต้องใช้รถเพราะว่าอะไรเพราะบริการสาธารณะมันห่วยรัฐเขาพยายามไงเขาก็พยายามรณรงค์ให้คนไทยประหยัดพยายามรณรงค์ให้คนไทยมันใช้แก๊สโซฮอลคือรัฐเขาก็ทำได้เท่าที่เขาสามารถจะทำได้อะแหละแต่ผมว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือพฤติกรรมของคนแล้วก็ความคิดของคนคือคนไทยเราเนี่ยชอบคิดออกไปข้างนอกอ่ะไม่คิดเข้าตัวคืออะไรก็ตามที่ตัวเองจะต้องทำอะไรที่ตัวเองจะต้องปรับอะไรที่ตัวเองจะต้องแก้ไขเนี่ยเราไม่ค่อยคิดแต่เรามักจะคิดไปถึงคนอื่นว่าเฮ้ยเนี่ยฉันเดือดร้อนนะคนอื่นต้องมาช่วยฉันสิคนอื่นต้องแก้สิคนอื่นต้องทำไอ้นั่นสิคนนั้นต้องทำไอ้นี่สิแต่ไม่เคยคิดว่าเอ๊ะแล้วตัวเองคุณจะต้องทำอะไร